เราเจอฮิปโปด้วยเฮียมาบังให้แล้วไปเฟียนแล้วเราเห็นแกมาช่วยแล้วตุ๊กตาจะบังว้าวเฮ้ยเหมือนมายากลเลยอ่ะเฮ้ยพี่เฟียเจออะไรอ่ะนี่มันตัวอะไรอ่ะพี่เฟียอุ้ยมนุษย์นี่นะเตรียมตัวออกเดินทางได้ Yes DJ Peekaboo ฝากกดติดตามช่องฟลุ๊กด้วยนะครับพี่เฟียพอดอยู่ไหนอะครับพี่พอดนอนหรอปล่อยให้เฟียนมาเล่นน้ำอยู่คนเดียวใช่เปล่าแล้วเฮียโฟงล่ะไปไหนอ่ะเกลือเจ๊เฮียโฟงไปกับเย็ดเจ๊ซึ่งเฟียนไว้คนเดียวเลยอ่ะตอนนี้นะคะพี่เฟียนอยู่กับมาม่าสองคนใช่เปล่าเดี๋ยววันนี้มาม่าจะมีภารกิจให้พี่เฟียนตามหาสัตว์ในสวนน้ำนี้กันนะครับมาพี่เฟียนพร้อมยังไปกันเลยไปเลยมาพี่เฟียนตามมาม่ามาค่อยลงบันไดมานะครับนี่เราเจอตัวอะไรตัวแรกว้าวเราเจอฮิปโปด้วยดูดิพี่เฟียสดูรูจมูกมันเห็นไหมรูจมูกมันมันไม่ใช่ขี้มูกนะเนี่ยมันเป็นน้ำพุครับเห็นไหมนี่เอาฮิปโปอยู่นี่นี่เองมาม่าทำหาตั้งนานฮิปโปไปไหนอะไปเล่นตอนมาโอ้ยดูฮิปโปตัวนี้ดิมันกินอะไรอะมันกินน้ำกินน้ำว้าวตัวใหญ่มากเลยนะพี่เฟียสมาพี่เฟียสตามเฮียโฟงไปเลยนะพี่เฟียสบอกว่าห้ามโดนน้ำนะคะตรงนี้ไหนพี่เฟียสทำได้เปล่าต้องก้มต้องก้มลงใช่เปล่าก็ลงไปครับเอาช่วยกันหาทางออกนะเด็กๆระวังนะเลเซอร์น้ำนะครับโอ้โหต้องก้มขนาดนั้นเลยหรอพี่เฟียสโดนแล้วอะพี่โฟงครับมามาไม่อยากเปียกอะแต่มามาอยากเข้าไปทำยังไงดีเนี่ยต้องปีนไปเหมือนพี่โฟงหรอไปเฟียนแล้วเราเห็นแกมาช่วยแล้วเร็วกระโดดมาเลยว้าวโอ้โหออกมาได้แล้ววิ่งอันนี้เราเจออะไรเนี่ยเจอดักก้อนใหญ่อันนี้ถังอะไรปลาโลมาเหรอเฮ้ยถังเล็กน่ารักดีอะแล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยมีจิงโจ้สีชมพูด้วยอุ้ยจิงโจ้พ่นน้ำนะครับนี่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 พี่เฟียพี่เฟียมาดูนี้สิมาม่าเจอเต่ายักษ์ด้วยเฮ้ยว้ายเต่ามันพ่นน้ำใส่พี่เฟียเลยใช่ป่ะโอ้โหตัวใหญ่มากว้าวอะไรอ่ะพี่เขาเจออะไรอ่ะปิดรูไว้เอาอุ้ยมันลอยแล้วอ่ะเฮ้ยสีม่วงลอยแล้วเฮ้ยเจ๋งว้าวของพี่เฟียสเป็นยังไงอะเฮ้ยพี่เฟียสเป็นอย่างนั้นน่ะเฮ้ยมันไข่อะไรเนี่ยไข่ดุกิ๊กเหรอนี่ต้องเปิดดูมันนี่พี่ต้องทำแบบนี้นี่มาดูของเฟียสดูของเฟียสเป็นไข่ดุกิ๊กเลยนะครับมาดูของเฮียโฟกับเกสนะว้าวเฮ้ยเจ๋งอะต้องทำแบบนี้เพื่อให้มันชูแล้วก็ออกมานี่โอ้โหว้าวเฮ้ยเหมือนมายากลเลยอ่ะว้าวนี่มันน้องช้างนี่นะดูดิโอ้ช้างงวงยาวมากเลยเพื่อนๆว้ายพี่เฟียสอาบน้ำอ่ะช้างอาบน้ำให้พี่เฟียสดีจังเลยสบายไหมนวดหลังเลยอ่ะสบายเปล่าเฮ้ยน้ำลึกอ่ะลงมาเลยลงมาเลยอุ้ยพี่เฟียสลอยตัวได้แล้วมาเลยนะครับดำน้ำมาแล้วพี่พอพี่เฟียสรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเฮียโฟกับเฮียเกจะลงสไลเดอร์มาจากตรงนู้นนะครับเฮ้ยลงมาแล้วโหไม่มีสัญญาณเลยมาแรงมากโอ้ลงมาแล้วพี่กอนว้าวเราเจอนี่ด้วย
เห็ดมาริโอใช่ป่ะเนี่ยโอ้โหเห็ดสีแดงครับเพื่อนๆถ้าเราเข้าไปข้างในเราจะเปียกไหมนะโอ้มันเป็นน้ำตกเลยนะครับโอ้พี่เฟียสพี่เฟียสกำลังขุดหาอะไรอะครับอุ้ยอยู่ในทรายเนี่ยจะมีปูหรือเปล่านะเฟียสว่ามีไหมอะมันไม่น่าจะมีเลยใช่ไหมพี่เฟียสเอพี่เฟียสลองขุดลึกๆกว่านี้ดิมันอาจจะมีตัวอะไรให้พี่เฟียสเจอก็ได้นะว้าวพี่เฟียสนี่มันรถดำนี่พี่เฟียสจะขนดินไปไหนครับโอ้จะดำดินเหรอโอ้ยดำลงแล้วว้าวพี่เฟียสลองขุดลงไปลึกๆอีกดิเราอาจจะเจอตัวสัตว์ประหลาดก็ได้นะนี่ลองขุดเข้าไปลึกๆเลยขุดฝั่งนี้ก็ได้ขุดไปเฮ้ยตัวอะไรอ่ะไข่ไข่อะไรอ่ะไม่ใช่แล้วมันเป็นดินแห้งๆครับเฮ้ยพี่เฟียสเจออะไรอ่ะนี่มันตัวอะไรอ่ะพี่เฟียสเว้ยมนุษย์นี่นะเฮ้ยแต่หัวเขาแปลกๆนะพี่เฟียสดูดิหัวเขาเป็นชักโครกครับอุ้ยมันมีมั้ยเนี่ยเดี๋ยวเราเอาตัวสัตว์ประหลาดตัวนี้ไปล้างน้ำดีกว่าพี่เฟียสป่ะอุ้ยล้างน้ำทะเลเลยนะเฮ้ยโอ้ล้างยังล้างยังไหนทรายหมดหรือยังครับอุ้ยขึ้นทะเลมาพี่เฟียสโอ้โหเป็นคลื่นเลยอ่ะพี่เฟียสดูดิว้าวโอ้พี่เฟียสดูนี่สิมามัดเจอตัวหอยนี่นี่ไงนี่ไงตัวหอยอะคะมันเป็นรูๆเลยพี่โฟดูดิเอ้ยเป็นตะไคร่สีเขียวเลยอะเดี๋ยวเก็บไว้ตรงนี้ดีกว่านี่ไงนี่ไงนี่ไงอุ้ยมีหลายเปลือกหอยเลยอะโอ้นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ไงพี่เฟียสอันนี้ก็ปวงหอยเหมือนกันโอ้คลื่นทะเลมันซัดเปลือกหอยมาเข้าบนฝั่งเลยนะมามานี่พวกกลัวสาหร่ายอ่ะเฮ้ยมีสาหร่ายด้วยเหรอหอยสีอันนี้หอยสวยมามาพี่เฟียสมามาขอเก็บไว้ในรถดำหน่อยนะพี่โฟครับเราไปพายเรือคายักกันไหมไปกันเลยพี่โฟจองคิวแล้วเหรอจองแล้วครับโอเคแล้วพี่โฟจะไปพายกับใครอ่ะพายกับป๊าป๊าอ้าวแล้วม้าล่ะม้าก็อยากเล่นด้วยอ่ะพี่เฟียสพวกเราอยู่ด้วยกัน2คนอีกแล้วพี่โฟกับป๋าแอบไปเล่นกัน2คนนะเอาพี่โฟกเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวพี่โฟกจะพายเรือคายักกับป๋านะจะเอากล้องโกโปรไปถ่ายรูปด้วยเหรอใช่ครับไปไปไปเตรียมตัวออกเดินทางได้ไปกันเลยอุ้ยเร็วมากมาพี่โป๊กหมดเวลาแล้วนะโอ้ระวังระวังระวังเป็นไงพี่โป๊กมันเบ้าสนุกอ๋ออ่ะค่อยลงมาก่อน